Tonight I want to talk to you about shining in crisis. คืนนี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันกับเกี่ยวกับการฉายแสงในช่วงของวิกฤต Shining in what? คือฉายแสงในช่วงของอะไรครับ Shining in crisis. ก็คือเรายังฉายแสงส่องแสงเจิดจ้าในช่วงของวิกฤต As long as we're here in this fallen world. คือตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกที่มันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นรอบตัว Crisis will come and go. ยังไงวิกฤตเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะหยุดไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาอีก The Bible says. พระคัมภีร์ได้บอกว่า As believers we look forward to a glorious hope.ในฐานะของผู้เชื่อนะครับเราก็จดจ่อรอคอยด้วยความหวังที่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรี And that glorious hope is the return of Jesus Christ และความหวังที่เปี่ยมไปด้วยศักดิ์ศรีตรงนี้ก็คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ Where Jesus will come ที่พระเยซูจะเสด็จมา As King of Kings ในฐานะของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ And he will remove the devil forever และพระองค์ก็จะขจัดมารออกไปจากแผ่นดินโลกนี้ชั่วนิดนิรันดร์ And he will make the earth new และพระองค์ก็จะสร้างทุกสิ่งในโลกนี้ให้เป็นสิ่งใหม่ขึ้นมา And together with him we will reign forever แล้วเราจะมีโอกาสได้ครอบครองร่วมกันกับพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์ That's the glorious hope of Christians ตรงนี้คือความหวังที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีของคริสเตียน But until that timeแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลานั้น We will live in this fallen world เราก็ยังต้องมีชีวิตอยู่ในโลกที่ยังมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมากมาย And because of that และเป็นเพราะเหตุผลนี้ Crisis will come and go ยังไงวิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันหายไปแล้วมันก็อาจจะกลับมาอีก But the thing that we need to understand and be established in is this แต่ว่าสิ่งนึงที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็วางรากฐานชีวิตของเราไว้บนนั้นอย่างมั่นคงก็คือ No matter what crisis comes ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรที่เกิดขึ้นก็ตาม Whether it's in our personal lives or in the world ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัวหรือว่าเกิดขึ้นไปทั่วโลก We can shine in crisis เราก็ยังสามารถส่องแสงเจิดจ้าได้ท่ามกลางวิกฤตนะคะ Somebody should say amen to that Amen มั้ยครับ We can shine in times of crisis เราก็ยังสามารถจะส่องแสงเจิดจ้าได้ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น I think that's something that we must be grounded in ผมคิดว่านี่เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจำเป็นจะต้องหยั่งรากลึกลงเลยนะคะ We must be confident of this truth เราจำเป็นต้องมีความมั่นใจในความจริงนี้ I'm not just saying this because it sounds nice ผมไม่ได้พูดตรงนี้เพราะมันฟังดูดีอย่างเดียว Or just to make you feel good หรือว่าอยากจะทำให้คุณแค่รู้สึกดี But this is a biblical truthแต่ตรงนี้มันคือความจริงจากพระคัมภีร์เลย This is a biblical truth นี่คือความจริงจากพระคัมภีร์ If you really look at the word of God ถ้าคุณดูจากถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆ This is what we end up believing คุณก็จะเห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเชื่ออยู่ตลอดเวลา As Christians as people of God ว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเป็นผู้คนของพระเจ้า We can shine in crisis ไม่ว่าจะในช่วงเวลาไหนเรายังสามารถส่องแสงเจิดจ้าได้ Now we know this แล้วเราก็รู้ดี That most people ว่าผู้คนส่วนมากIn our lives or people we don't know. ไม่ว่าจะในชีวิตของเราหรือว่าผู้คนที่เราไม่รู้จักก็ตาม They will talk about crisis. เขาก็จะพูดถึงเรื่องของวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้น Crisis will be in the center of the conversation and in their minds. แล้วดูเหมือนกับว่าวิกฤตเนี่ยมันจะเป็นศูนย์กลางของบทสนทนาหรือว่าในความคิดของเขา But our response as people of God. แต่ว่าการตอบสนองของเราซึ่งเราเองเป็นผู้คนของพระเจ้า is very important. มันจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมาก Whenever we are in a conversation. เมื่อไรก็ตามที่เรามีโอกาสคุยกัน Where people are talking about crisis ซึ่งผู้คนมักจะพูดถึงแต่วิกฤตที่เกิดขึ้น Whenever we hear the things about crisis หรือว่าเราได้ยินถึงเรื่องวิกฤตที่เกิดขึ้น Our personal response is very important การตอบสนองส่วนตัวของเราเป็นเรื่องที่สำคัญมาก Don't look at how other people are responding คุณอย่าไปสนใจกับการตอบสนองกับของผู้อื่นมากเกินไป You must pay attention to how you are responding คุณจำเป็นต้องสนใจใส่ใจกับว่าแล้วคุณล่ะตอบสนองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไง Because we must come to a place in our walk with God เพราะเราเองจำเป็นจะต้องมาถึงจุดนึงในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า Where we make this firm decision ที่เราต้องตัดสินใจอย่างหนักแน่นมั่นคง That even if nobody walks with God we will continue to walk with God ว่าถึงแม้จะมีใครไม่เดินกับพระเจ้าแล้วก็ตามเรายังตัดสินใจที่จะเดินกับพระองค์ต่อไปอยู่ดี The Bible calls it the narrow road พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นถนนแคบนะครับ The narrow road มันเป็นถนนที่เส้นเล็กหรือว่าถนนที่แคบ The narrow road is not a road
that is filled with curse คือถนนที่แคบตรงนี้มันไม่ได้เป็นถนนที่เต็มไปด้วยคำสาปแช่ง The narrow road is a narrow road because แต่เหตุผลที่ถนนที่แคบตรงนี้เป็นถนนที่แคบเพราะว่า It is opposite to the way the world operates มันเป็นวิธีที่ตรงข้ามกันกับสิ่งที่โลกนี้กำลังทำงาน It is different than the way the world thinks มันมีความแตกต่างในวิธีคิดจากคนในโลกนี้ And so we have to come to a place in our Christian walk เราจึงจำเป็นต้องมาถึงจุดนึงในการดำเนินชีวิตของคริสเตียน Well we are not going with the majority ว่าเราไม่ได้ไปตามกับกระแสคนจำนวนมาก But we are walking with God แต่เราเลือกที่จะดำเนินกับพระเจ้า Amen Amen So pay attention to your response ดังนั้นคุณจะต้องใส่ใจกับการตอบสนองของคุณด้วย It's very important เพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก Your response during times of crisis เพราะว่าการตอบสนองของคุณที่เกิดขึ้นในช่วงของวิกฤตWill determine มันจะเป็นตัวกำหนด whether the crisis will crush you ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับคุณหรือทำให้คุณย่ำแย่ไหม or make you shine more หรือยิ่งจะทำให้คุณเนี่ยส่องแสงได้เจิดจ้ามากขึ้นกว่าเดิม which one will it be มันจะเป็นอันไหนล่ะสำหรับเรา will you let the crisis crush you คุณจะยอมให้วิกฤตที่เกิดขึ้นทำให้คุณต้องย่ำแย่ลงไหม or will you take this opportunity to shine more หรือคุณจะฉวยโอกาสตรงนี้ยิ่งส่องแสงให้เจิดจ้าเพื่อพระเจ้ามากขึ้น each one of us we have a choice to make เราแต่ละคนต้องเลือกเอาเอง amen amen Now, God's plan for His people แผนการของพระเจ้าสำหรับผู้คนของพระองค์ is that we shine in crisis คืออยากจะให้เราส่องแสงอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤต say amen to that amen ไหมครับ is to shine in crisis เราจะต้องเหมือนส่องแสงอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤต You know some Christians คริสเตียนบางคน are so focused and drowned in crisis คือจดจ่อแล้วก็จมอยู่กับไอ้วิกฤตที่มันเกิดขึ้น that they will be offended by my message tonight จนเขาฟังคำเทศนาของผมในคืนนี้แล้วเขาจะต้องโกรธแน่นอน they will say Pastor Nathan this is not the time to talk about positive things เขาจะบอกว่าอาจารย์นาธานมันไม่ใช่เวลาจะมาพูดถึงทัศนคติบวก this is a time to have a pity party นี่มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องรู้สึกว่าตัวเองน่าสงสาร This is a time to be sorrowful and sad มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องโศกเศร้าเสียใจสิ So why are you talking about good news in the midst of crisis และอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของข่าวดีท่ามกลางวิกฤตทำไม That's because นั่นก็เป็นเพราะว่า We live in a different kingdom เรามีชีวิตอยู่ในอาณาจักรที่แตกต่างจากเขา That's because นั่นเป็นเพราะว่า We have a God who is mighty เรามีพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ That's because และเป็นเพราะว่า We have resurrection poweron the inside of us เรามีฤทธานุภาพแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูที่อยู่ในเรา so we can live in such a way เราจึงสามารถดำเนินชีวิตในลักษณะที่ว่า crisis don't crush us วิกฤตนั้นไม่กระทบกับเราหรือไม่ได้ทำให้ชีวิตเราย่ำแย่ลง crisis makes us shine more แต่วิกฤตยิ่งทำให้เราสามารถจะใช้แสงส่องแสงได้เจิดจ้ามากขึ้น amen amen by the way let me pause here a little bit and introduce you to that sister tell me your name againSo, right? So, yeah, I remember. So, I met her last Wednesday night. ผมก็อยากจะหยุดตรงนี้นิดนึงนะครับอยากจะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักซอนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้พบกับซอเมื่อพุธที่แล้ว So, please get to know her. She's a new believer. ก็อยากจะให้ทุกคนทำความรู้จักกับซอด้วยนะครับเพราะว่าเธอเป็นผู้เชื่อใหม่ So, be nice to her. ก็ทำตัวดีๆน่ารักกับเธอนิดนึงอธิษฐานเผื่อเธอ Welcome her. ยินดีต้อนรับเธอนะครับแล้วก็ให้ความรักกับเธอ Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ So, welcome again tonight. ก็ยินดีต้อนรับAnd so we want to shine. เพราะว่าเราเองต้องการที่จะส่องแสง According to the will of God. เป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้า Amen. Amen. So I wanted to embrace. If there's one thing you should remember when you go back home tonight. คือผมอยากให้คุณเปิดใจรับในสิ่งนี้นะครับและถ้ามันมีอย่างนึงที่คุณจะจำแล้วไม่ลืมเลยเมื่อกลับบ้านไปในคืนนี้ Is this? ก็คือ With God's help. ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า I can shine in crisis. ฉันสามารถจะส่องแสงเจิดจ้าได้ท่ามกลางวิกฤตI will not let anything. ฉันจะไม่ยอมให้อะไรก็ตาม Blow out my candle. มาทำให้เทียนของฉันต้องดับลง Blow out my light. หรือว่ามาเป่าความสว่างในชีวิตของฉันให้มันมืดลง I believe with all my heart แต่ฉันเชื่อด้วยสุดหัวใจ That with God's help ว่าด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า I will shine in times of crisis ฉันก็จะสามารถส่องแสงเจิดจ้าได้ท่ามกลางวิกฤต Amen Amen My family ครอบครัวของฉัน My job งานของฉัน My business ธุรกิจของฉัน My ministry งานรับใช้ของฉัน My life ชีวิตของฉัน will shine in crisis ยังไงก็สามารถส่องแสงเจิดจ้าได้ท่ามกลางวิกฤตอยู่ดี Every
Everybody say shine. ให้ทุกคนบอกว่าส่องแสง Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ Let's talk about this tonight. ก็ให้เรามาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันในคืนนี้ Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ Numbers 6:25.ในกันดารวิถีนะครับบทที่6ข้อ25 Numbers 6:25 กันดารวิถีบทที่6ข้อ25 I want to show you some scriptures first ผมอยากจะให้คุณได้ดูจากข้อพระคัมภีร์ก่อนละกันนะครับ That shows you ที่ตรงนี้เปิดเผยกับคุณ As children of God we are called to reflect the light of God ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อจะให้สะท้อนแสงสว่างของพระองค์เนี่ยผ่านชีวิตเราออกไป There are many scriptures that shows us มีข้อพระคัมภีร์มากมายที่บอกกับเรา That God's light shines on us ว่าความสว่างเจิดจ้าของพระเจ้าได้ส่องลงมาที่เรา And then God's light is reflected through our lives แล้วตอนนี้ความสว่างของพระเจ้าสะท้อนจากชีวิตของเราออกไปสู่ผู้อื่น We don't have lightOf our own. ในตัวเราเองเราไม่มีความสว่างของเรา But we reflect the light of God. เราเป็นแค่เหมือนกับกระจกนะครับที่สะท้อนความสว่างของพระเจ้าออกไปสู่ผู้อื่น To help you understand, we are not the sun, we are the moon. เพื่อจะช่วยให้คุณเข้าใจนะครับว่าเราไม่ใช่ดวงอาทิตย์แต่เราเป็นดวงจันทร์ Moon does not have light of its own. เพราะว่าดวงจันทร์ไม่มีความสว่างในตัวเอง It just reflects the light of the sun. ความสว่างของดวงจันทร์เนี่ยมาจากพระอาทิตย์ So God is the light. ดังนั้นพระเจ้าเองเป็นความสว่าง And he shines in our lives และพระองค์ก็ส่องแสงเข้ามาในชีวิตของเรา And he shines through our lives แล้วตอนนี้ความสว่างของพระองค์เนี่ยก็ส่งผลกระทบผ่านชีวิตเราออกไป Are you in number 6 already คุณหาเจอแล้วใช่ไหมครับกันดารวิถีบทที่6 25ข้อที่25นะครับ The Lord makes his make his face shine on you and be gracious to you พระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่าน Notice what this verse is saying ให้เราดูนะครับในข้อนี้ได้บอกว่า The Lord makes his face shine where on you พระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงอยู่ที่ไหนครับทอแสงอยู่เหนือคุณ God's light คือความสว่างของพระเจ้า God's glory สง่าราศีของพระองค์ wants to shine on you and through you ต้องการที่จะส่องแสงมาที่คุณแล้วก็ส่องแสงนี้ผ่านคุณออกไป All right look at Isaiah chapter 9 verse 2ตอนนี้ให้เรามาดูในอิสยาห์บทที่9ข้อที่2นะครับ This is a prophetic verse about Jesus Christ ตรงนี้เป็นคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ It says the people walking in darkness have seen a great lightบอกชนชาติที่ดำเนินในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ By the way that great light is talking about Jesus Christ และความสว่างยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็พูดถึงพระเยซูคริสต์ And those living in the land of deep darkness a light has dawned บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชสว่างจะได้ส่องมาบนเขา And so Jesus is here called the great light ตรงนี้นะคะพระคัมภีร์เรียกพระเยซูว่าเป็นความสว่างที่ยิ่งใหญ่ And this great light what shines on us แล้วความสว่างตรงนี้ก็ส่องแสงมาที่เรานะครับ Let's look at 2 Corinthians 4:6 ให้เราดูใน2โครินธ์บทที่4ข้อ6 For it is God who commanded the light to shine out of darkness who has shown in our hearts to giveThe light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. เพราะพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืดได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าปรากฏในพระพักของพระคริสต์ Now look at this verse very carefully. What is it saying here? อยากจะให้เราดูในข้อนี้ดีๆนะครับดูซิว่าความหมายมันคืออะไร You know, it's referring to the creation. คือตรงนี้ได้อ้างถึงเรื่องของการทรงสร้าง When Jesus said, "Let there be," when God said, "Let there be light." เพราะเมื่อพระเจ้าตรัสว่าความสว่างจงเกิดขึ้น Light came. ความสว่างก็เกิดขึ้นตามนั้น Light shined out of darkness. ความสว่างก็ส่องแสงออกมาในความมืด And the Bible here says. และตรงนี้พระคัมภีร์ได้บอกว่า This same God พระเจ้าองค์นี้แหละ has caused the light to shine in our hearts ได้ทำให้ความสว่างนั้นน่ะส่องแสงเข้ามาในใจของเรา How is that ตรงนี้มันเป็นได้ยังไง Through Jesus Christ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ When we believed in Jesus Christ พอเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ God's light ความสว่างของพระเจ้า has come into our hearts ตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในใจของเราOne translation says ในฉบับการแปลเล่มนึงนะครับได้บอกไว้ว่า The God who said out of darkness the light shall shine พระเจ้าผู้ที่ตรัสว่าจากความมืดจงมีความสว่างเกิดขึ้น is the same God who made his light shine in our hearts ก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่ทำให้ความสว่างของพระองค์ส่องแสงเจิดจ้าในใจเรา to bring us to the knowledge of God's glory เพื่อจะทำให้เราได้มีความรู้เกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้า which is shining in the face of Jesus Christ ซึ่งได้ส่องแสงออกมา
าผ่านทางพระพักของพระเยซูคริสต์ Now think about this ให้เราลองคิดดูนะครับ You know in the book of Revelation ในหนังสือวิวรณ์ John sees a vision of Jesus Christ ยอห์นก็ได้เห็นพระเยซูคริสต์ในนิมิตของเขา And the way he describes is like this และวิธีที่เขาได้อธิบายออกมาก็คือ His eyes are like fire คือดวงตาของพระองค์นั้นน่ะส่องแสงเหมือนไฟที่ลุกโชน His face is like the sun แล้วใบหน้าของพระองค์มีแสงเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ In other words John saw Jesus Christ shining คือยอห์นได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยมีแสงสว่างเจิดจ้าออกมาจากพระองค์ And the scripture here says และตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่า The same light that shines in the face of Jesus Christ คือแสงสว่างเจิดจ้าอันเดียวกันที่ได้ส่องมาที่พระเยซูคริสต์ is in your heart now ตอนนี้แสงนั้นได้เข้ามาอยู่ในใจคุณ Because you're born again เป็นเพราะคุณบังเกิดใหม่ So think about this ให้คุณลองคิดดูนะครับ We are the carriers of God's light in the world เราเป็นผู้ที่มีความสว่างของพระเจ้าบนโลกใบนี้ Amen Amen All right Colossians chapter 1 verse 27ในโคโลสีบทที่1ข้อ27นะครับ All right the last part I'll just read the last part ผมจะอ่านเฉพาะในส่วนสุดท้ายแล้วกันนะครับ The mystery is this which is Christ in you the hope of glory ความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี Christ in you เห็นไหมคะว่าพระคริสต์ในท่าน The hope of glory เป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรี You know when we leave this body เพราะเมื่อเราเองออกจากร่างกายนี้ไป And we enter into the eternal presence of God แล้วเราก็ได้ก้าวเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตชั่วนิรันดร์ของพระเจ้า We will continue to shine with the glory of God เราก็ยังจะส่องแสงต่อไปด้วยพระสิริของพระองค์ But even now while we are here in the earth แต่ถึงแม้ว่าในขณะนี้ที่เรามีชีวิตอยู่บนโลก Because Christ is in us เป็นเพราะพระคริสต์อยู่ในเรา His glory is in us ดังนั้นสง่าราศีของพระองค์เองก็ได้อยู่ในเราด้วย Did you know คุณรู้หรือเปล่า That one of the meanings of glory ว่าความหมายอย่างหนึ่งของคำว่าศักดิ์ศรี is shine ก็คือการส่องแสง is to shine การที่เรามีแสงสว่างส่องออกไป Glory means to shine คำว่าศักดิ์ศรีหรือว่าสง่าราศีคือการมีแสงเจิดจ้าที่ส่องออกไป So inside of you ดังนั้นภายในคุณ There is a supernatural shine มันมีความสว่างเจิดจ้าอย่างเหนือธรรมชาติที่อยู่ในคุณ Can I have anAmen ไหมครับ Matthew 5:14-16 ในมัทธิวนะครับบทที่5ข้อ14ถึงข้อ16 We'll not read all of them เราก็จะไม่อ่านทุกข้อแล้วกัน But there are two phrases I want to point out here แต่ว่าก็มี2ส่วนด้วยกันที่ผมอยากจะดึงออกมาให้คุณเห็นนะครับ In verse 14 it says ในข้อที่14นี้ได้บอกว่า You are the lightOf the world. ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก That's talking about you and me. ตรงนี้ก็พูดถึงคุณกับผมเห็นไหมครับ We are the light of the world. คือเราเนี่ยเป็นความสว่างของโลก What does it mean? ความหมายของตรงนี้ก็คือ It means God wants us to shine in the world. พระเจ้าต้องการจะส่องแสงของพระองค์บนโลกใบนี้ Isn't that right? คุณว่าถูกไหม You should be shining in your workplace. ดังนั้นคุณควรที่จะส่องแสงด้วยในที่ทำงานของคุณ Amen. Amen. You know, Christians should be fringing. เพราะคริสเตียนเนี่ยควรจะฟริงNot with clothes necessarily. ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นเสื้อผ้าฟริงอย่างเดียว But shining with the glory of God. แต่คุณควรจะฟริงด้วยสง่าราศีของพระเจ้า Amen. Amen. There should be something visible in our lives. มันควรจะมีอะไรบางอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนในชีวิตของเรา People know it's not natural. ซึ่งผู้คนเห็นแล้วรู้ทันทีเลยว่ามันไม่ใช่ธรรมดา We are the light of the world. เพราะเราคือความสว่างของโลก And even in times of crisis. แม้แต่ในช่วงเวลาของวิกฤต The light does not stop working.ความสว่างยังไงมันก็ยังสว่างอยู่ตลอดเวลา Amen Amen It never dims มันไม่มีวันที่จะสว่างน้อยลง Light always shines เพราะว่าแสงสว่างยังไงมันจะส่องแสงเจิดจ้าเสมอ Now in verse 16และในข้อที่16 It says in the same way let your light shine ก็จงให้ความสว่างของท่านนั้นน่ะส่องแสงออกไป The word let is very critical here ก็คือคำว่าให้ตรงนี้เป็นคำที่สำคัญมาก It means นั่นหมายความว่า Even as Christians แม้แต่กระทั่งเราซึ่งEven though God's light is in us, ถึงแม้ว่าความสว่างของพระเจ้าจะอยู่ในเราแล้วก็ตาม we can live in such a way. แต่เราอาจจะดำเนินชีวิตในลักษณะที่ว่า the light does not shine out. ความสว่างไม่มีโอกาสจะส่องแสงออกไปเลย The light is there. ความสว่างอยู่กับเราตลอด But it does not shine out. แต่ไม่มีโอกาสจะส่องแสงออกไป So the scripture here says. ดังนั้นข้อพระคัมภีร์ตรงนี้จึงได้บอกว่า Let your light shine.จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง So my question to you is this brothers and sisters คือคำถามที่ผมอยากจะถามคุณในวันนี้เลยก็คือ Are you in this time of crisis going to let your light shine ในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยคุณจะยอมให้ความสว่างที่อยู่ภายในคุณเนี่ยส่องแสงออกไปไหม Or are you going to allow the crisis to stop
you from shining หรือคุณจะยอมให้วิกฤตที่เกิดขึ้นทำให้คุณไม่สามารถส่องแสงออกไปได้ It's a decision we can make มันก็คือการตัดสินใจที่เราต้องเลือกเอานะครับ Amen Amen When you look at the crisis พอเมื่อคุณมองดูวิกฤตที่เกิดขึ้น You should say with all confidence คุณควรจะพูดอย่างมั่นใจ I can shine ว่ายังไงฉันส่องแสงได้เหมือนเดิมI can shine. ยังไงฉันก็ส่องแสงได้ Amen. Amen. Because times may change. เพราะว่าเวลามันอาจจะเปลี่ยนไป But the truth never changes. แต่ความจริงที่อยู่กับเราไม่มีวันเปลี่ยน Times may change. เวลามันอาจจะเปลี่ยนไป But the power of God never changes. แต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยน Times may change. เวลามันอาจจะเปลี่ยนไป But the blessing never changes. แต่พระพรนี้ก็ไม่มีวันเปลี่ยน Times may change. เวลามันอาจจะเปลี่ยนไป But God's goodness never changes. แต่ความดีของพระเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยน His faithfulness never changes. ความซื่อสัตย์ของพระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยน His power never changes. และพลังของพระองค์ก็จะไม่มีวันเปลี่ยน Amen. Amen. Philippians 2:15. ในฟิลิปปีบทที่2ข้อ15นะครับ It says that you may beBlameless and innocent children of God, without blemish, in the midst of a crooked and twisted generation. เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนและจะไม่มีความผิดเป็นบุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้าในท่ามกลางพงพันธุ์ที่คดโกงและวิปลาส Now notice the last part. ให้เราดูในส่วนสุดท้ายนะครับ Among whom you shine as lights in the world. ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลก Now think about this. ให้คุณลองคิดดูนะครับ Even in times when people are hopeless. ต่อให้ผู้คนรอบตัวเราเนี่ยเขาหมดหวังกันไปหมดแล้ว People are discouraged. ผู้คนเริ่มรู้สึกหมดกำลังใจกันแล้ว People are falling apart. ผู้คนรู้สึกว่าชีวิตมันย่ำแย่แตกสลายYou shine among people. ก็ให้คุณส่องแสงเนี่ยท่ามกลางพวกเขาต่อไป You shine as lights in the world. ให้คุณส่องแสงความสว่างในโลกนี้ต่อไป Praise God. สรรเสริญพระเจ้า I'm telling you, brothers and sisters. ผมบอกคุณเลยนะครับพี่น้องทุกๆคน We live in a time right now. ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา People need encouragement. ที่ผู้คนต้องการกำลังใจกันทั้งนั้น People need hope. ผู้คนต้องการความหวังAm I right or not? ใช่ไหมผมพูดถูกหรือเปล่า And the Bible here says และตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่า Among the people ท่ามกลางผู้คน We can shine as lights in the world เรายังสามารถส่องแสงแห่งความสว่างของพระเจ้าไปถึงพวกเขาได้ Ephesians 5:8 says ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ8นะครับได้บอกว่า For at one time you were darkness but now you are light in the Lord walk as children of light เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง But now you are light in the Lord แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า Walk เห็นไหมครับว่าดำเนิน Now notice ให้เราดูนะครับ You can be light คุณน่ะสามารถเป็นความสว่างได้ You may have the light คุณอาจจะมีความสว่างอยู่ในคุณ But you may not be walking as light แต่คุณอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิตเหมือนกับความสว่างที่อยู่ในคุณ Isn't that right คุณว่าถูกต้องไหม It's in thereมันอยู่ในคุณอยู่แล้วไง So you are in the light คุณอยู่ในความสว่าง But walk as children of light แต่ก็จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างด้วย This is the power that we have เพราะตรงนี้มันคือพลังที่เรามีอยู่กับตัว The power of light on the inside of us เป็นพลังของความสว่างที่อยู่ภายในเรา We can let it shine เราสามารถที่จะยอมให้ความสว่างนี้ส่องแสงออกไปได้ John 8:12 says ในยอห์นบทที่8ข้อ12ได้บอกว่า Again Jesus spoke to them saying อีกครั้งนึงพระเยซูคริสต์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า I am the light of the world เราเป็นความสว่างของโลก Whoever follows me will not walk in darkness ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดThat's talking about you, isn't it? ตรงนี้ก็พูดถึงคุณถูกไหมครับ It's talking about followers of Jesus Christ. ก็คือพูดถึงผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ Now see, when we talk about darkness here, เพราะเมื่อเราพูดถึงความมืดในข้อนี้ It's not talking about there's no street light or LED light or whatever. You know. เราไม่ได้พูดถึงว่าตามท้องถนนมันไม่มีไฟหรือว่าไม่มีไฟ LED ไม่มีไฟฟ้าอะไรแบบนั้น Darkness here. ความมืดในข้อนี้ It's talking about the dominion of the devil. พูดถึงอำนาจการปกครองของมาร The dominion of fear. เป็นอำนาจการปกครองของความกลัวdominion of lack เป็นอำนาจการปกครองของความขัดสน the dominion of sickness and disease เป็นอำนาจการปกครองของความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บ the dominion of depression เป็นอำนาจการปกครองของโรคซึมเศร้า the dominion of confusion หรือว่าเป็นอำนาจการปกครองของความสับสน that's what it means by walking in darkness นี่คือความหมายของการที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืด not being able to be in connection with God คือเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะเชื่อมต่อหรือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ whoever follows me แต่ใครก็ตามที่ตามเรามา will not walk
walk in darkness. เขาจะไม่ต้องเดินในความมืด But will have the light of life. แต่คนคนนั้นจะมีความสว่างแห่งชีวิต So our attitude should be this. ดังนั้นทัศนคติของเราควรจะเป็นแบบนี้ Let the darkness come. ก็ความมืดอยากจะมาก็มาเลย It has no power over me. เพราะยังไงมันก็ไม่มีอำนาจอะไรเหนือฉันอยู่ดี Let the darkness come. ก็ให้มันมาเถอะ I have something greater. เพราะยังไงฉันก็มีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่แล้ว I have light. ฉันมีความสว่างAmen. Amen. You know, when you go back to your house today, วันนี้นะครับเมื่อคุณกลับไปบ้านละ Obviously, if there's no one at home, you turned off your light, didn't you? ก็คือตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านคุณก็ต้องปิดไฟถูกไหมถูก Right. ถูกไหมครับ Once you enter the room, พอคุณเดินเข้าไปในห้อง there is darkness. มันก็มีความมืด But what do you do? แล้วคุณต้องทำยังไง You search for the switch, or you don't have to search. You know where it is. It's your house. คุณก็ต้องเดินไปที่สวิตช์ไฟถูกไหม You know exactly where the switch is. เพราะคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าสวิตช์ไฟอยู่ที่ไหน Or some people just say, okay, Google, turn on the light. หรือบางคนไม่ต้องหาสวิตช์ไฟแค่บอกว่า hey Google เปิดไฟให้หน่อย And Google said, why is it my job all the time? แล้ว Google บอกว่าทำไมเธอต้องมาเรียกใช้ฉันตลอดเวลาเลย Anyway, so you find the switch. คุณก็ต้องไปหาสวิตช์ไฟ When you turn on the switch. เพราะเมื่อคุณไปเปิดสวิตช์ไฟ There is nothing darkness can do. ความมืดที่เคยมีอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ไงDarkness cannot argue. ความมืดจะมาเถียงกับคุณก็ไม่ได้ Darkness cannot resist. ความมืดจะมายับยั้งความสว่างก็ไม่ได้ There's no argument between darkness and light. มันไม่มีการมาโต้เถียงกันระหว่างความมืดกับความสว่างอยู่แล้ว Turn on the light. พอเมื่อคุณเปิดไฟขึ้นมา Immediately darkness has to leave. ทันทีใช่ไหมความมืดก็หายไปเลยIs that right? ถูกไหมถูก And so we can live in such a way. เราเองก็สามารถดำเนินชีวิตในลักษณะที่ว่า That we have confidence in this light that is on the inside of us. เรามีความมั่นใจในความสว่างที่อยู่ภายในเรามาก There is something greater on the inside of us. มันมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าภายนอกซึ่งอยู่ภายในเรา Greater than any crisis that is coming. แล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น If you are not saying Amen, I will leave right now. ถ้าเกิดคุณไม่บอก Amen, ผมจะกลับบ้านแล้วนะ Because this is powerful church. เพราะตรงนี้มีพลังมากนะครับคริสตจักร Amen. Amen. I said this is powerful. ผมบอกว่าตรงนี้มีพลังมากเลย And most Christians will not live this way. แล้วคริสเตียนส่วนมากไม่ดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ But we should. แต่เราควรจะ Crisis should not crush us. วิกฤตมันไม่ควรจะทำให้ชีวิตของเราต้องย่ำแย่ We should be shining in crisis. เราควรที่จะส่องแสงยิ่งเจิดจ้ามากขึ้นในช่วงของวิกฤตด้วยซ้ำ Amen. Amen. Praise God. Now. สรรเสริญพระเจ้า I have Isaiah 60, but we'll read Isaiah 60 at the end. Okay, so media team. คือเรามีข้อพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่60นะครับแต่เราจะมาอ่านกันตอน right. ท้ายแล้วกันนะครับ we'll come back to this verse เดี๋ยวยังไง right. ตอนท้ายเรา but, จะย้อนกลับมาดูที่ข้อนี้นะครับ I want to talk about two things tonight แต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึง2อย่างก่อน that we need to apply understand and apply ที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจนะครับเพื่อเราจะสามารถเอาไปใช้ได้ if we're going to shine in crisis ถ้าเราอยากจะฉายแสงจริงๆในช่วงของวิกฤต I will say this again ผมจะพูดตรงนี้อีกรอบนึงนะครับ crisis will come and go วิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะจบลงได้ But is the crisis going to crush you? แต่ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นคุณจะยอมให้มันทำให้ชีวิตคุณย่ำแย่ไหม Or are you going to shine? หรือว่าคุณก็จะส่องแสงต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น What about you, Chiang Rai people? แล้วทุกๆคนที่เชียงรายล่ะครับ What about you, those who are watching online? แล้วก็สำหรับทุกคนที่กำลังดูออนไลน์อยู่ล่ะ What is our position?ตำแหน่งของเราคืออะไร What stance are we taking เรามีจุดยืนแบบไหนตรงไหน Is it going to crush us มันจะเราจะยอมให้วิกฤตเนี่ยทำให้ชีวิตเราแย่ลงไหม Or are we going to shine หรือว่าเราก็เลือกว่าเราจะส่องแสงอยู่ดี I choose to shine how about you ผมเลือกที่จะส่องแสงตลอดเวลาแล้วคุณล่ะ Amen Amen I choose to shine ผมเลือกที่จะส่องแสง Because เพราะว่า Not because of how strong we are ไม่ใช่เป็นเพราะเราเข้มแข็งในตัวเองหรอก But it's because we have the strength of God แต่เป็นเพราะเรามีความเข้มแข็งของพระเจ้าอยู่ในเรา Amen Amen And this God who is light และพระเจ้าที่เป็นความสว่างนี้ He has shine in our lives พระองค์ก็ส่องแสงของพระองค์เนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราเสมอ His light is shining in our lives แล้วความสว่างของพระองค์ก็ส่องแสงเข้ามาในชีวิตของเรา Amen Amen So we haveEverything it takes. เราจึงมีทุกอย่างที่จำเป็นแล้ว To shine in crisis. เพื่อเราจะสามารถส่องแสงได้ในวิกฤต It's just this. มันก็แค่ว่า We have to have that mindset. เราจำเป็นต้องปรับทัศนคติความคิด So I want to highlight two things tonight. คืนนี้ผมอยากจะเน้นให้คุณเห็น2อย่าง That will help us shine in crisis. ที่จะช่วยให้เราสามารถส่องแสงได้ในวิกฤตนะคะ Alright, are you ready? พร้อมไหมครับ Here's number one. ข้อที่1We must live life magnifying Jesus. เราต้องดำเนินชีวิตโดยการยกย่องพระเยซูเสมอ Very simple, isn't it? จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยถูกไหม Powerful. แล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาล
ด้วย We want to shine in crisis คือถ้าเรายังสามารถจะส่องแสงในช่วงวิกฤตได้ We must live life magnifying Jesus เราต้องดำเนินชีวิตโดยการยกย่องพระเยซูทุกวัน Don't magnify what the devil is doing คุณอย่าไปยกย่องขยายในสิ่งที่มารมันทำ You might say Pastor I don't magnify what the devil is doing คุณอาจจะบอกว่าอาจารย์ฉันก็ไม่ได้ไปขยายไปยกย่องสิ่งที่มารทำซะหน่อย But you watch news all the time แต่คุณก็ดูแต่ข่าวตลอดเวลาไม่ใช่หรอHello. ใช่หรือเปล่า And the more you watch it, เพราะยิ่งคุณดูมันเยอะๆ the more it magnifies in your life. มันก็เหมือนกับเรื่องนั้นมันจะขยายให้ใหญ่ขึ้นในความคิดของคุณ Hello. ใช่หรือเปล่า Sometimes it's unintentional. บางครั้งคุณอาจจะทำโดยไม่ได้ตั้งใจ But intentional or unintentional, it is still magnifying what the devil is doing. แต่จะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสิ่งที่คุณทำลงไปมันก็เท่ากับการขยายสิ่งที่มันทำให้ใหญ่โตแล้วHere's a simple advice I want to give you. อันนี้คือคำแนะนำง่ายๆที่ผมอยากจะบอกกับคุณ Don't watch news for 1 week and watch how peaceful your heart is. คุณลองดูนะว่าคุณเลิกดูข่าวสัก1 อาทิตย์แล้วคุณจะเห็นว่าจิตใจคุณเนี่ยจะสงบลงเยอะเลย Just 1 week try. แค่อาทิตย์เดียวลองดู People watching online just 1 week. คือแค่อาทิตย์เดียวลองดูนะครับ Don't watch news at all. Don't read news at all. คือไม่อ่านข่าวไม่ฟังข่าวไม่รับรู้อะไรเลย Just watch AGC Thailand TV on YouTube. That's it.คือดูแค่ AGC Thailand TV ทาง YouTube ดูแต่คำเทศนาจบพอละ And watch the peace that flows แล้วคุณคอยดูว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันจะสงบลงเยอะเลย The confidence that flows คุณจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น The hope that flows คุณจะเริ่มมีความหวังมากขึ้น I'm telling you ผมบอกคุณเลย It's as simple as that จริงๆมันง่ายแค่นี้เองAmen. Amen. But many times we don't know. แต่หลายๆครั้งเราไม่รู้ We are magnifying the wrong things. ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเรากำลังไปขยายสิ่งที่ไม่ดีให้มันใหญ่ขึ้น And if we magnify those things, เพราะเมื่อเราไปขยายสิ่งเหล่านั้น we will not have power over crisis. เราจะไม่มีพลังเมื่อวิกฤตเกิดขึ้น But the crisis will crush us. แต่วิกฤตนั้นมันจะยิ่งทำให้เราแย่และอ่อนแอลง So we must live life what magnifying Jesus. แต่เราต้องดำเนินชีวิตโดยการยกย่องพระเยซูอยู่เสมอ Amen. Amen. Hebrews 12:2 says like this. ในฮีบรูนะคะบทที่12ข้อ2ได้บอกว่า Looking unto Jesus. คือจดจ้องมองที่พระเยซู Looking unto Jesus. คือจดจ้องมองที่พระเยซู The author and finisher of our faith. ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและทรงทำให้ความเชื่อของเรานั้นสมบูรณ์ Now notice. ให้เราดูนะครับ Jesus. พระเยซู is the source of faith. เป็นแหล่งแห่งความเชื่อของเรา Jesus is the object.Or target of faith. แล้วพระเยซูนี่แหละคือความเชื่อของเรา And not only that. และยังไม่หมดนะคะ It is looking unto Jesus that empowers us to finish our Christian walk. คือการจดจ่อที่พระเยซูจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางได้ When you look to Jesus. เพราะเมื่อคุณมองที่พระเยซู Faith works. ความเชื่อยังไงก็ทำงาน Come on. You don't need to be a rocket scientist to understand what I'm saying tonight. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์สร้างจรวดก็ได้ถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมแบ่งปันคืนนี้ You know, you don't have to know calculus and geometry, geography, geometry. คุณไม่จำเป็นต้องไปรู้ลึกแบบอะไรเยอะแยะมากมาย You don't have to know that. คุณไม่จำเป็นต้องไปรู้อะไรขนาดนั้น The things of God are simple, people. เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งต่างๆของพระเจ้าทำไว้ให้ง่ายสำหรับเราทุกคนเลย Amen. Amen. Just by looking to Jesus. แค่การจดจ่อความคิดจิตใจที่พระเยซู Faith works. ความเชื่อก็ทำงานแล้ว Why is that? ทำไมถึงเป็นแบบนั้น He's the author and finisher of faith. เพราะพระองค์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและทำให้ความเชื่อของคุณเนี่ยสมบูรณ์ Now the word looking here. คำว่ามองดูหรือจดจ่อในข้อนี้ It's not a glance, not a quick glance. ไม่ใช่การแค่ชำเลืองมองแป๊บนึงแล้วก็ผ่านตาไป But it's talking about a fixed gaze. แต่เป็นการที่คุณจดจ้องสายตาไว้ที่สิ่งนี้สิ่งเดียว There's a difference. มันมีความแตกต่างนะครับ Right now. ถูกไหม Now let me go back to that news thing here. เดี๋ยวผมก็อยากจะย้อนกลับไปเรื่องของข่าวแล้วกัน You know what I do?คุณรู้ไหมผมทำยังไง If I want to know what's happening in the world ถ้าผมอยากจะรู้ว่าอ้าวมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในโลกนี้บ้าง I will just quickly read headlines ผมก็จะแค่อ่านพาดหัวผ่านๆไป I will not read detail just headlines ผมจะไม่ไปอ่านในรายละเอียดลึกๆนะครับแค่พาดหัวผ่านไป Even that is dangerous ขนาดทำแค่นี้ยังอันตรายเลย But the more dangerous is when you read the detail and read again and you don't just read in one news you read the same news in other news and other news it's the same news คือแต่สิ่งที่เป็นอันตรายมากกว่านั้นก็คือการที่คุณอ่านในรายละเอียดอ่านแล้วอ่านอีกและบางครั้งคุณไม่ได้อ่านข่าวจากแหล่งเดียวนะคุณอ่านข่าวเดิมนี่แหละจากหลายแหล่งอ่ะ
ช่อง3ช่อง7 Channel 3 7 11ช่อง120 you know 120 or something It's the same news คือมันเหมือนข่าวเรื่องเดิมอ่ะ But you're drowned in this แต่ว่าคุณก็ดูซ้ำๆไปแล้วในที่สุดมันก็จมอยู่ในความคิดคุณ Sometimes I'll just go through the headlines บางครั้งผมก็แค่ดูพาดหัวผ่านๆไป And that's it แค่นั้นเอง You know even then ขนาดทำแค่นั้นอ่ะ If you're not careful ถ้าคุณไม่ระวังดีๆ you will start magnifying wrong things คุณก็จะเริ่มคิดถึงแต่สิ่งที่มันผิดอ่ะสิ่งที่มันไม่ดี And many times หลายๆครั้ง You know we glance at the word of God but we behold the news เราอาจจะมองถ้อยคำของพระเจ้าแบบผ่านๆชำเลืองแต่เราไปจดจ่อสายตาไว้ที่ข่าวเยอะเกินไป Turn it around คุณลองกลับด้านกันใหม่ Turn it around คุณกลับด้านกันใหม่ Amen Amen Turn it around คุณลองกลับด้านกันใหม่ Instead of just a quick glance at the word of God and the promises of God แทนที่คุณจะมองดูคำสัญญาถ้อยคำของพระเจ้าแบบผ่านๆไป Behold Jesus คุณหันกลับมาจดจ่อความคิดจิตใจที่พระเยซู Have a fixed gaze on Jesus แล้วก็จดจ่อสายตาไว้ที่พระเยซู And the word of God guarantees และถ้อยคำของพระเจ้ารับประกันแล้ว Faith will work in your heart ว่าความเชื่อที่อยู่ในใจคุณเนี่ยมันจะทำงาน Amen Amen Faith will work in your heart ความเชื่อที่อยู่ในใจคุณจะทำงาน That's how we overcome crisis or shine in crisis และตรงนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราเอาชนะวิกฤตหรือว่าสามารถส่องแสงต่อไปได้ในวิกฤตนะคะ We look unto Jesus ก็คือการที่เราจดจ้องสายตาที่พระเยซูเสมอ Amen It means Amen นะครับตรงนี้หมายถึง Anything that does not magnify Jesus อะไรก็ตามที่ไม่ได้ยกย่องพระเยซู We're not interested in เราไม่สนใจWe're not interested in. เราไม่สนใจ Anything that does not point us to the truths of Jesus Christ. อะไรก็ตามที่ไม่ได้ชี้ให้เราเห็นความจริงเรื่องของพระเยซูคริสต์ We're not interested. เราไม่สนใจ Amen. Amen. Now, how many of you know this, all right? คุณก็รู้ใช่ไหม You find a person. คุณอาจจะพบคนคนหนึ่ง Who is always watching the news or bad news. ที่ดูแต่ข่าวตลอดเวลาโดยเฉพาะข่าวไม่ดีไง And you notice. แล้วคุณสังเกตดูแล้วกัน They're never positive.เขาไม่เคยมีทัศนคติบวกเลย You show me a person คุณลองให้ผมดูคนคนนี้หรือรู้จักคนคนนี้ Who watch news all the time and still is happy and positive คือดูแต่ข่าวตลอดเวลาแต่มีความสุขแล้วก็มีความคิดในทางที่ดีตลอด It does not go together มันไม่มีทางจะไปด้วยกันได้ Never goes together ไม่เคยไปด้วยกันได้เลยWhy? ทำไมล่ะ Because they're eating the wrong thing. เพราะว่าเขากินแต่อาหารประเภทนั้นไง It's not going to make your soul healthy. ดังนั้นเมื่อคุณกินอาหารประเภทนี้มันไม่มีทางจะทำให้จิตใจแข็งแรงได้Amen. Amen. So we must magnify. We must be involved in things and looking to things that point us to Christ. แต่เราจำเป็นที่จะต้องจดจ่อและเข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ทำให้เรายิ่งยกย่องพระเยซูจดจ่อที่พระองค์ The more you live life magnifying Jesus, ยิ่งคุณดำเนินชีวิตโดยการยกย่องเชิดชูพระเยซูมากเท่าไหร่ The more you shine in crisis, คุณจะสามารถส่องแสงในวิกฤตได้มากขึ้น Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับI'm telling you this, church. I've said this many times, but the reason I say this is because. ผมอยากจะบอกคุณแบบนี้นะครับคริสตจักรจริงๆผมพูดหลายครั้งแล้วแต่เหตุผลที่ผมอยากจะบอกแบบนี้เพราะว่า I want you to see. ผมอยากให้คุณเห็น how the word of God works. ว่าถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยทำงานได้ผลดีทุกครั้ง I want you to see. ผมอยากให้คุณเห็น how faithful God is. ว่าพระเจ้าของเราซื่อสัตย์แค่ไหน Ever since this virus thing broke out. คือตั้งแต่ช่วงไวรัสมันระบาดออกมา Our ministry. พันธกิจรับใช้ของเรา has not lacked in any way.ไม่ได้ขัดสนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว It's not lacked in any way ไม่ได้ขัดสนอะไรแม้แต่นิดเดียวจริงๆ It's amazing เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก Hello ใช่ไหมครับ And it's not accidental แล้วไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญอยู่แล้ว Amen Amen We have chosen เพราะเราเลือกไง Not to participate in the crisis ที่จะไม่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิกฤต We have chosen เราเลือกแล้ว To participate with what God is doing ว่าเราจะมีส่วนร่วมกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ Never participate with darkness คุณอย่าไปมีส่วนร่วมอะไรกับความมืด Be busy in the light แต่ให้คุณยุ่งอยู่กับมีส่วนร่วมในความสว่างAmen. Amen. Amen. Thank you for your excitement tonight. ขอบคุณสำหรับความตื่นเต้นของคุณในคืนนี้ Anyway, never mind. ไม่เป็นไร Matthew 14. ในมัทธิวบทที่14นะครับ 29 to 30. Very familiar story here. ข้อ29ถึงข้อ30นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราทุกคนรู้จักดีล่ะ All right. So we know Peter walked on water. How many of you know that story? เรารู้ใช่ไหมครับว่าเปโตรเนี่ยเดินบนน้ำได้ Now that's to me. You know, we don't think about this deep. คือเราไม่ค่อยคิดถึงรายละเอียดแบบลึกซึ้งเท่าไหร่ ChurchThat is amazing. คริสตจักรครับตรงนี้จริงๆมันมหัศจรรย์มากเลย I don't know how many steps he took. ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเดินได้กี่ก้าว The Bible doesn't say that. พระคัมภีร์ก็ไม่ได้ระบุไว้ But all it says is this. แต่ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไว้ก็คือ He walked on water. เ
ปโตรเดินบนน้ำได้ How many of you know that even if he walked one step that is still a huge miracle มีใครรู้บ้างว่าถึงแม้เขาจะเดินได้ก้าวเดียวมันก็คือการมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่แล้ว How many steps have you walked on แล้วคุณล่ะเดินบนน้ำได้กี่ก้าว That is a miracle นั่นก็ถือว่าเป็นการอัศจรรย์แล้ว This is amazing มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก Notice in verse 29แต่ให้เราดูข้อ29นะคะ So Jesus comes walking on the water คือพระเยซูเนี่ยเดินบนน้ำพระเยซูเดินบนน้ำอยู่ and he you know reveals himself to them และพระองค์ก็เปิดเผยพระองค์เองกับพวกเขา and Peter said Lord if it is you และเปโตรก็เลยบอกว่าเป็นพระองค์หรือเปล่าน่ะ tell me to come ถ้าใช่พระองค์นะเรียกให้ข้าพระองค์เนี่ยเดินตามพระองค์ไปด้วย verse 29ดูข้อ29นะครับ and Jesus said to Peter come พระเยซูก็เลยบอกกับเปโตรว่ามาเถิด how many words มีกี่คำครับ just one word ก็คือคำเดียว come มายou know Peter acted on one word เปโตรทำตามเลยถึงแม้ได้ยินแค่คำเดียว and he walked on water และเขาก็เดินบนน้ำได้ if we act on the Bible ถ้าเราทำตามที่พระคัมภีร์พูด imagine what will happen to our lives ลองคิดดูซิว่าจะเกิดอะไรกับชีวิตเรา we have more than one word เรามีคำมากกว่าแค่เปโตรนะเรามีเป็นพันคำเลย we have more than one word เรามีเป็นพันคำเลย and one word was enough for a miracle แต่แค่พระเยซูพูดกับเปโตรคำเดียวก็พอแล้วที่จะทำให้เกิดการอัศจรรย์ and we have how many sermons on YouTube แล้วเรามีคำเทศนากี่เรื่องใน YouTubeMore than 200 sermons now. ก็คิดว่าน่าจะมากกว่า200ล่ะ Praise God. Our daily gospel reaching 100 episodes. แล้วตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการศึกษาพระคัมภีร์ประจำวันของเราเนี่ยมีเป็นสัก100ตอนได้แล้ว Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ So we have abundance of the word of God. คือเรามีถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆทุกวันนี้เยอะแยะมากมาย All we need to do. สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ is start acting on it. คือเริ่มทำตามสักทีAmen. Amen. So Jesus said, "Come." พระเยซูบอกมา And when Peter had come down out of the boat, แล้วเมื่อเปโตรเนี่ยกระโดดลงจากเรือ he walked on the water to go to Jesus. เขาก็เลยเดินบนน้ำได้เพื่อจะเดินไปหาพระเยซู Wow. You know why Jesus, why Peter jumped out of the boat? คุณรู้ไหมว่าทำไมเปโตรเนี่ยกระโดดออกมาจากเรือ Because he was conscious of what Jesus said. เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอย่างอื่นนอกจากคำพูดที่พระเยซูพูดกับเขา Jesus was walking on water. พระเยซูกำลังเดินบนน้ำมาที่หาเขา And he told me to come. แล้วพระเยซูก็เรียกให้เราไป So he was conscious of Jesus. ดังนั้นเขาก็จดจ่อที่พระเยซูอย่างเดียว As long as he was looking to Jesus. คือตราบใดที่เขามองที่พระเยซูไว้ He walked on water. เขาก็ยังเดินบนน้ำต่อไปRight? ถูกไหมครับ Now there's disaster that happens. แต่ว่ามันก็มีหายนะเกิดขึ้นตามมา Verse 30. ข้อ 30. But when listen. ดูนะ When he saw that the wind was boisterous. แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรง He was afraid. เขาก็กลัว And beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me!" The shortest prayer. แล้วเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์ช่วยด้วยเป็นคำอธิษฐานที่สั้นมากสรรเสริญพระเจ้า It's a prayer of desperation เป็นคำอธิษฐานที่มาจากความกระหายในใจเหลือเกิน Because when you're sinking เพราะเมื่อคุณกำลังจมเนี่ย You don't have time to pray King James prayer คุณไม่มีเวลามาคิดถึงคำราชาศัพท์หรอกโอ้ข้าแต่พระบิดาพระเจ้าสูงสุด You don't have time for that คุณไม่มีเวลาที่จะมาอธิษฐานอะไรแบบนั้นแน่นอน You know you're drowning เพราะคุณกำลังจะจมแล้วอ่ะ Now notice the detail here ให้เราดูรายละเอียดตรงนี้นะครับ When he saw the wind was boisterous เมื่อเขาเห็นว่าลมเนี่ยพัดแรง To see something you have to look at itการที่คุณจะเห็นอะไรบางอย่างแสดงว่าคุณต้องหันไปมองถูกไหม To see something you have to look at it การที่คุณจะเห็นอะไรบางอย่างคุณต้องหันไปมองถูกปะ It means at that point หมายความว่าจากตอนที่เดินบนน้ำอยู่ดีๆ He stopped looking to Jesus ก็หันสายตาจากพระเยซูไปแล้วไง He stopped looking to what Jesus said ไม่มองดูที่พระเยซูไม่จดจ่อที่คำพูดของพระองค์ละ He turned away แต่ว่าหันหน้าไปอีกทางหนึ่ง And he looked at the wind ตอนนี้ก็เลยหันไปมองลมAnd what happened? แล้วพอมองลมแล้วเป็นยังไง What is the first thing that happened? สิ่งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อหันไปมองลมคืออะไร Before he sank, what happened? ก่อนที่จะจมเนี่ยเกิดอะไรกับเขาก่อน He was เขาต้องทำไม Afraid เขาต้องกลัวก่อน He was afraid เขากลัว Did you know? คุณรู้หรือเปล่า Before you sink ก่อนคุณจะจม Fear has to work first แสดงว่าความกลัวมันต้องทำงานในใจคุณก่อน If fear cannot work ถ้าความกลัวทำงานไม่ได้ Nothing can sink you ไม่มีอะไรจะทำให้ชีวิตคุณจมลงไปได้เลย
Nothing can pull you down when fear cannot work in your life. ถ้าความกลัวไม่ได้เกิดขึ้นในใจคุณไม่มีอะไรจะมาดึงชีวิตคุณให้ตกต่ำได้ And that's why นี่คือเหตุผล The devil is working hard like 7-Eleven. ที่มารทำงานหนักเหมือน 7-Eleven. Never stopping. คือมันไม่เคยหยุดเลย To pull you out of the place of faith into the place of fear. เพราะมันพยายามทำงานหนักเพื่อจะลากคุณจากจุดของความเชื่อเนี่ยไปสู่จุดของความกลัว Because he cannot sink you if you don't fear.เพราะมันไม่สามารถทำให้ชีวิตคุณจมไปได้ถ้ามันไม่ทำให้คุณกลัวก่อน But notice แต่ให้คุณดูนะคะ Before you fear ก่อนที่คุณจะกลัว You have to stop looking at Jesus แสดงว่าคุณต้องละสายตาจากพระเยซู If you look to Jesus เพราะถ้าคุณจดจ่อสายตาที่พระเยซูต่อไป You will see supernatural things ยังไงคุณไม่มีทางกลัวแต่คุณจะเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นAmen. Amen. That's why it's so important. และนี่คือเหตุผลว่ามันสำคัญ Live life looking to Jesus, magnifying Jesus. ที่คุณต้องดำเนินชีวิตโดยการจดจ้องสายตาที่พระเยซูยกย่องเชิดชูพระองค์ไว้ Now I want to say this too. ผมอยากจะพูดแบบนี้ด้วยนะครับ When someone hurts you, เมื่อใครสักคนหนึ่งทำให้คุณต้องเจ็บปวด Look to Jesus. คุณต้องมองพระเยซูทันที Or else you will sink in bitterness. ไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะจมลงไปในทั้งความเจ็บปวดและความโกรธเคืองหรือว่าWhen you lose your job, ถ้าคุณตกงาน look to Jesus. คุณก็มองที่พระเยซู or else you'll become hopeless. ไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะรู้สึกหมดหวัง Amen. Amen. When you look to Jesus, เมื่อคุณมองที่พระเยซู man, I'm telling you, ผมบอกคุณได้เลย you can walk on water. ว่าคุณสามารถเดินบนน้ำได้ Amen. Which means, Amen. นั่นหมายความว่า you'll see supernatural results. คุณจะเห็นผลลัพธ์อย่างเหนือธรรมชาติเกิดขึ้น But notice Peter had to stop looking to Jesus to start fearing something. เห็นไหมครับว่าก่อนที่เปโตรจะกลัวเนี่ยเขาต้องละสายตาจากพระเยซูและหันไปมองเรื่องอื่นก่อน And fear is not logical many times และความกลัวหลายๆครั้งมันเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผล Because think about this คุณลองคิดดูนะครับ Even if there is no wind there is no wave ต่อให้บางครั้งมันไม่มีทั้งลมไม่มีทั้งคลื่น You still can't walk on water คุณก็ไม่สามารถเดินบนน้ำได้อยู่ดีถูกปะ Even if the water is still ต่อให้น้ำนิ่งยังไงก็เถอะ You can't walk on water anyway. คุณก็เดินบนน้ำไม่ได้อยู่ดี So the wind and the wave had nothing to do with him walking on water. คือดังนั้นจริงๆแล้วการที่ลมพัดแรงหรือว่าคลื่นซัดเข้ามาเยอะๆมันไม่เกี่ยวข้องกับการที่เขาเดินบนน้ำได้ But you see, fear always magnifies the wrong things. แต่ความกลัวมันคือการที่คุณกำลังไปขยายยกย่องสิ่งอื่นนอกจากพระเยซูให้ใหญ่ขึ้น If you want to shine in crisis, ถ้าคุณอยากจะส่องแสงต่อไปในช่วงวิกฤต Live life looking unto Jesus. คุณต้องดำเนินชีวิตโดยการจดจ้องที่พระเยซูไว้เสมอ Can I have an amen? Amen ไหมครับAmen. Amen. Which means, ซึ่งหมายถึง this has to be practical. คือตรงนี้เป็นอะไรที่เราต้องเอาไปปฏิบัติได้นะ How do we live life looking unto Jesus, magnifying Jesus? คือเราจะดำเนินชีวิตโดยการจดจ้องสายตาที่พระเยซูหรือยกย่องพระองค์ได้ Well, the Bible says this. พระคัมภีร์บอกว่า In the beginning was the Word. ก็คือตั้งแต่ปฐมกาลเนี่ยพระวาทะทรงดำรงอยู่ And the Word was with God. และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า And the Word was God. และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า And the Word became flesh. และพระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์You know who is this talking about? Sorry. Let's talk about Jesus. คือตรงนี้พูดถึงพระเยซู Jesus, พระเยซู is the Word of God. ก็คือพระวาทะหรือถ้อยคำของพระเจ้า Amen. Amen. Jesus, พระเยซู is a physical expression of the Word of God. เป็นการแสดงออกมาเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าในลักษณะที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นบุคคล In order to live life magnifying Jesus, ในการที่เราจะดำเนินชีวิตแบบยกย่องเชิดชูพระเยซูได้ You have to live life looking to the Word. คุณต้องดำเนินชีวิตโดยการจดจ้องที่ถ้อยคำYou have to live life magnifying the word. คุณต้องดำเนินชีวิตโดยการยกย่องให้เกียรติถ้อยคำพระเจ้าเสมอ You have to live life beholding the word. คุณต้องดำเนินชีวิตโดยการจดจ่อความคิดจิตใจที่ถ้อยคำไว้ Amen. Amen. Now look at Daniel chapter 12 verse 3. ให้คุณดูในดาเนียลบทที่12ข้อ3นะครับ Daniel chapter 12 verse 3. ในดาเนียลบทที่12ข้อ3 Those who are wise shall shine.บรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสง Those who are wise shall shine บรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสง Now how do we connect this เราจะมาเชื่อมโยงตรงนี้ยังไง When we behold the word of God คือเมื่อเราจดจ่อความคิดจิตใจที่ถ้อยคำของพระเจ้า We see the revelation of who Jesus is แล้วเราก็เห็นการเปิดเผยความจริงว่าพระเยซูเป็นใครพระองค์ทำอะไรให้เราที่สำเร็จไปแล้วบ้าง And who we are in him what we have in him แล้วตอนนี้เราเป็นใครในพระองค์เรามีอะไรบ้างในพระองค์ You know what happens คุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้น We get the wisdom
wisdom of God. เราจะมีสติปัญญาของพระเจ้าทั้งนั้น And one of the definition of wisdom biblically speaking. และถ้าเราพูดกันตามพระคัมภีร์แล้วคำนิยามอย่างนึงของสติปัญญาก็คือ seeing things as God sees. การที่คุณสามารถเห็นเรื่องต่างๆตามมุมมองของพระเจ้า By staying in the word of God. การที่คุณเนี่ยอยู่ในถ้อยคำพระเจ้าไว้เสมอ You have the wisdom of God. คุณจะเห็นสติปัญญาของพระเจ้าทำงาน And you'll see everything as God sees. แล้วคุณจะเห็นทุกอย่างในชีวิตตามสายตาพระเจ้า And you know what happens? แล้วคุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้น The wisdom of God. สติปัญญาของพระเจ้า makes you shine. จะทำให้คุณส่องแสง Amen. Amen. Even in times of crisis. แม้แต่ในช่วงเวลาของวิกฤตก็ตาม You know, people with faith. ผู้คนที่มีความเชื่อ will always look at crisis and see answers. เขาก็จะเห็นวิกฤตแล้วก็นอกจากเห็นวิกฤตแล้วเขายังเห็นคำตอบด้วย Have you heard about this story? I think I shared this. ผมคิดว่าผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วไม่รู้ว่าคุณจำได้หรือเปล่า A huge shoe company.มีบริษัทรองเท้าที่เป็นบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง sent two of its representatives to a jungle tribe in Africa ก็ส่งตัวแทนของบริษัทเนี่ยไปที่ป่าลึกแห่งหนึ่งในแอฟริกา so that they can expand their shoe business เพราะว่าเขาอยากจะไปขยายธุรกิจรองเท้าของเขา so the two representatives went there ดังนั้นก็มีตัวแทน2คนของบริษัทเนี่ยไปที่นั่น and when they got to this jungle tribe แล้วพอเขาไปถึงชนเผ่าที่อยู่ในป่าลึกนั้น they saw that none of them wore shoes เขาก็เห็นว่าคนที่นั่นไม่มีใครใส่รองเท้าเลย no one in that village wore shoes ไม่มีใครในหมู่บ้านนั้นใส่รองเท้าเลย so the two representatives came back to the headquarters and reported this ตัวแทน2คนนั้นก็กลับมาที่สำนักงานใหญ่แล้วก็มารายงานว่า one of them said คนนึงบอกว่า bossWe can't do business there. บอกเจ้านายเราไม่สามารถจะไปทำธุรกิจที่นั่นได้หรอก Because nobody wears shoes there. เพราะคนที่นั่นเขาไม่ใส่รองเท้ากัน The other representative said. แต่ตัวแทนอีกคนนึงกลับบอกว่า Boss. บอกเจ้านายครับ We can sell a lot of shoes. รับรองว่าเราขายดีมาก Because nobody has shoes yet. เพราะคนที่นั่นยังไม่มีใครใส่รองเท้ากันเลย There's two ways of seeing things. เห็นไหมคะว่ามันเป็นมุมมองที่แตกต่างกันสองอย่าง They were looking at the same thing.ทั้งที่ทั้งสองคนเนี่ยเห็นสถานการณ์เดียวกัน But with different perspectives แต่ว่ามุมมองที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกัน When you stay in the word of God เมื่อคุณเองจดจ่ออยู่ในถ้อยคำ You will look at the crisis คุณจะมองดูวิกฤต And you will see God's answer แล้วคุณจะเห็นคำตอบของพระเจ้าอยู่ในนั้น Amen. Amen This is powerful ตรงนี้มีพลัง okay. มากๆนะครับ In Ecclesiastes 8:1 it says the same thing ในปัญญาจารย์นะครับบทที่8:1บทที่8ข้อ1นะครับได้บอกไว้ว่า We don't have that rightAll right. It also says the same thing. A man's wisdom makes his face shine. ตรงนี้ก็พูดเหมือนกันนะครับว่าสติปัญญาของมนุษย์นั่นน่ะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีใบหน้าที่เจิดจ้าขึ้น So we need to stay in constant communion with the Word of God. เราจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับถ้อยคำของพระเจ้าไว้เสมอนะครับ In John chapter 1 และในยอห์นบทที่1 verses 3 to 5 ข้อ3ถึงข้อ5นะครับ We have that. It says this. ได้บอกไว้ว่า All things were made through him, and without him was not anything made that was made.พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะ In him was life and the life was the light of man พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ The light shines in the darkness and the darkness has not overcome itความสว่างเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่ You know this new life we have in Jesus Christ คือชีวิตใหม่ที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์ That is the light in our lives อันนี้แหละคือความสว่างของชีวิตเรา Amen Amen Because the life of Jesus in our lives เพราะชีวิตของพระเยซูที่อยู่ภายในเรา is the light เป็นความสว่าง And this light shines in the darkness และความสว่างนี้สามารถจะส่องแสงเจิดจ้าได้ในความมืด Darkness cannot overcome it แล้วความมืดก็ไม่มีทางจะเอาชนะความสว่างนี้ได้ You know why we can shineคุณรู้ไหมว่าทำไมเราถึงสามารถส่องแสงได้ In times of crisis, ในช่วงของวิกฤต because we have the life of God เพราะเรามีความสว่างของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรา Amen. Amen. The life of God on เป็นชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรา Praise God. Psalms 18:28 says this. ในสดุดีนะครับบทที่18ข้อ28ได้บอกไว้ว่า For it is you who light my lamp, the Lord my God lightens my darkness. พระองค์ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงกระทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่าง In Psalm 16:11 it says.ในสดุดีนะครับบทที่16ข้อ11ได้บอกว่า You will show me the path of life พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ In your presence is fullness of joy ต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น As you commune with the word of God ในขณะที่คุณสร้างความสัมพันธ์กับถ้อยคำของพระเจ้า As you look to Jesus ในขณะที่คุณมองดูที่พระเยซู As you magnify Jesus in your life ในขณะที่คุณยกย่องเชิดชูพระเยซูขึ้นในชีวิตของคุณ Even in crisis แม้แต่ช่วงของวิกฤต Even in darkness แม้แต่ในความมืด God will show you the path of life พระเจ้าจะสำแดงวิถีแห่งชีวิตกับคุณ
Amen. Amen. And in His presence, และในการทรงสถิตของพระองค์ there is fullness of joy. มันก็จะมีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น Amen. Amen. All right. Here is point number two. ต่อไปเป็นข้อที่สองThe second thing that we need to understand and apply in our lives. อย่างที่สองที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจนะคะเพื่อเราจะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตได้ If we're going to shine in crisis. ถ้าเราอยากจะส่องแสงได้ต่อไปในช่วงของวิกฤต How many of you are ready for that? มีใครพร้อมสำหรับข้อสองแล้วบ้าง Man, I'm tired of crisis crushing me. คือผมเบื่อนะที่จะมาปล่อยให้วิกฤตเนี่ยทำให้ชีวิตเราต้องแย่ตามมันไป I'm ready to shine in crisis. เพราะผมพร้อมแล้วที่จะส่องแสงเจิดจ้าในวิกฤต As one pastor said. อย่างที่ศิษยาภิบาลท่านนึงYou're not in crisis. You're in Christ. คือคุณไม่ได้อยู่ในวิกฤตนะครับคุณอยู่ในพระคริสต์ Amen. You're not in crisis. You're in Christ. คุณไม่ได้อยู่ในวิกฤตแต่คุณอยู่ในพระคริสต์ Christ has no crisis. แล้วในพระคริสต์ก็จะไม่มีวิกฤตใดๆ Christ is victorious. พระคริสต์มีแต่ชัยชนะ And you're in Christ. แล้วคุณก็อยู่ในพระคริสต์ Amen. Amen. Christ has power over crisis. พระคริสต์มีพลังอำนาจเหนือวิกฤตAmen. This should have excited you very much. มันควรจะทำให้คุณตื่นเต้นได้มากกว่านี้นะจริงๆแล้วYou missed it. All right, number two. คุณพลาดละ Number two. All right. ข้อที่สองนะครับ Put yourself in the right place, and I'll explain what I mean by that. เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง Put yourself in the right place. เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องด้วย If you are going to shine in times of crisis, ถ้าคุณอยากจะส่องแสงได้ในช่วงของวิกฤต You cannot afford to be in the wrong place. คุณไม่สามารถจะเอาตัวเองไปอยู่ผิดที่ผิดทางได้นะครับ You have to doAnything you can to be in the right place. คุณจำเป็นต้องทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อจะเอาตัวเองมาอยู่ในที่ที่ถูกต้อง Listen, everyone. ฟังดีๆนะครับทุกคน This is so powerful. ตรงนี้เป็นอะไรที่มีพลังมาก This will help you. และตรงนี้จะช่วยคุณได้ Listen. ฟังนะครับ Pay attention. คุณต้องตั้งใจ To what you walk away from and walk you what you walk into. คุณต้องตั้งใจดูด้วยนะครับว่าคุณตัดสินใจเดินออกมาจากอะไรและคุณกำลังเดินเข้าไปหาอะไรอยู่ A lot of people ผู้คนมากมาย walk away from what is important เดินออกจากสิ่งที่มีความสำคัญ and walk into what is not important และเลือกที่จะเดินเข้าไปหาสิ่งที่ไม่ได้สำคัญเลย most people ผู้คนส่วนมาก don't know the importance of putting themselves in the right place เขาไม่ได้รู้ถึงความสำคัญว่าจำเป็นต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ถูกต้อง pay attention คุณต้องใจดูด้วย to the exchanges you are making in your life ว่าคุณกำลังแลกเปลี่ยนกับอะไรในชีวิตทุกๆวัน Man I hope you get this tonight ผมหวังว่าคุณน่าจะได้รับความจริง Pay attention คุณต้องตั้งใจดูดี to the exchanges you are making in your life ว่าคุณกำลังแลกเปลี่ยนกับอะไรในชีวิตทุกๆวัน With your time ด้วยเวลาของคุณ With your investment กับการลงทุนของคุณ With your life กับชีวิตของคุณ With your day with your week กับวันของคุณสัปดาห์ของคุณ What exchanges you are making คุณกำลังแลกเปลี่ยนกับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า So important เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะ Some people บางคน give away diamonds for rocksยอมสละแหวนเพชรเพื่อจะไปคว้าเอาหิน If you know what I mean by that ถ้าคุณเข้าใจความหมายว่ามันหมายถึง We give away what is important มันเหมือนกับว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่สำคัญไป And take what is not important และเราก็ไปคว้าเอาขยะอะไรมาก็ไม่รู้ We take ourselves out of what is important เราเอาตัวเองออกจากสิ่งที่มีความสำคัญ And put ourselves into place that is not important และเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่สำคัญเลย If we're going to shine during times of crisis ถ้าเราอยากจะส่องแสงได้ต่อไปในช่วงของวิกฤต We're going to have to intentionally put ourselves in the right place เราจำเป็นต้องตั้งใจจะให้ตัวเองอยู่ในที่ที่ถูกต้องไว้เสมอ Amen. Amen Have you ever noticed this คุณเคยสังเกตดูไหม Just by putting someone in the right place การที่คุณจับใครมาอยู่ในที่ที่ถูกต้องของเขา They start shining เขาก็เริ่มส่องแสงทันที They start overcoming things เขาก็เริ่มสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆได้ Have you ever noticed that คุณเคยสังเกตดูไหม I've seen that I mean I've been pastoring for so many years I've seen that time and time again คือผมเป็นศิษยาภิบาลมาหลายปีและผมก็เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก People with depression ผู้คนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้า About to kill themselves กำลังจะฆ่าตัวตาย You put them in the right atmosphere พอคุณจับเขาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี Put them in the right place ให้เขาได้อยู่ในที่ที่ถูกต้อง And now they're shining ตอนนี้เนี่ยเขาหายซึมเศร้าแล้วกลับกลายเป็นส่องแสงออกมา People with sick and disease ผู้คนที่มีความเจ็บป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บตลอดมาทั้งชีวิต Put them in the right atmosphere พอคุณจับเขาไปอยู่ในบรรยากาศที่ถูกต้อง They become whole เขาก็เริ่มมีความสมบูรณ์ Amen. Amen So it's very important you put yourself in the right place มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะที่คุณต้องเอาตัวเองมาอยู่ในที่ที่ถูกต้องให้ได้ Because many people เ
พราะว่าผู้คนมากมาย just knocked around by circumstances เหมือนกับว่าเจอแต่สถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองต้องถูกซัดพัดไปมาตลอดเวลา if you allow your life to be like that แล้วถ้าคุณยังยอมให้ชีวิตเป็นแบบนั้น you cannot shine คุณไม่มีทางส่องแสงได้หรอก if you want to shine in crisis ถ้าคุณอยากจะส่องแสงในวิกฤตได้ you cannot put yourself in a place of negativity คุณไม่สามารถจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีแต่สิ่งไม่ดีได้ you cannot put yourself in a place of fear คุณไม่สามารถจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันจะทำให้คุณมีแต่ความกลัว you cannot put yourself in a place of unbelief คุณไม่สามารถจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ยิ่งทำให้เหมือนกับมีแต่ความไม่เชื่อเกิดขึ้น let me tell you this ผมอยากจะบอกคุณแบบนี้นะครับ I was born again when I was 10 years old ผมบังเกิดใหม่ตอนที่ผมอายุ10ขวบ that was 10 years ago เมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว right never mind I was 10 years old ผมอายุ10ขวบ when I got born again ตอนที่ผมบังเกิดใหม่ in a wonderful church ในคริสตจักรที่ดีแหละ wonderful people ด้วยผู้คนที่น่ารัก but it was a denomination แต่มันเป็นนิกาย and they hadYou know they had a very limited revelation. และเขาก็ได้รับการเปิดเผยสำแดงที่ค่อนข้างจะจำกัดมาก They didn't have the full revelation of the whole counsel of God. เขาไม่ได้รับการเปิดเผยสำแดงในเรื่องของพระเจ้าแบบครบถ้วนทุกด้าน All they knew was that you know you believe in Jesus you'll go to heaven. That's all. คือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขารู้ก็คือเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูแล้วคุณได้ไปสวรรค์แค่นั้นเอง And that's important. You need to know that. และมันก็เป็นเรื่องสำคัญคุณก็ควรจะต้องรู้ตรงนี้ด้วย But God has also empowered us to live this life successfully. แต่อย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าเองเนี่ยก็คอยส่งเสริมคอยให้พลังกับเราเพื่อจะดำเนินชีวิตบนโลกนี้อย่างประสบความสำเร็จได้ They did not have a revelation of the Holy Spirit. พวกเขาไม่ได้รับการเปิดเผยสำแดงเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Of the authority in Christ. หรือเรื่องสิทธิอำนาจในพระคริสต์ None of these things. สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาไม่รู้เลยAnd so, even though I was born again, ถึงแม้ว่าผมจะบังเกิดใหม่แล้วก็ตาม I was literally dying inside. ผมก็เหมือนกับชีวิตภายในมันก็ยังตายยังแห้งเหี่ยวอยู่ดี You know, I loved God. ผมรักพระเจ้า I knew I was a Christian. ผมรู้ว่าผมเป็นคริสเตียน But things were not working in my life. แต่มันเหมือนกับก็ไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเลย The teaching I had received in that denomination. การสอนที่ผมได้รับจากนิกายนั้น was not helping my faith. ไม่ได้ช่วยอะไรผมในด้านความเชื่อเลย And when I was in high school, และตอนที่ผมเรียนมัธยมปลาย I discovered from through my friends. ผมก็ได้ค้นพบผ่านทางเพื่อนของผม a church in another side of my town ว่ามีคริสตจักรอีกแห่งนึงนะครับที่อยู่อีกฝั่งนึงของบ้านผม every time they went there and came back คือทุกครั้งที่เพื่อนผมเนี่ยไปคริสตจักรแล้วเขากลับมา they were full of joy ทำไมเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี we can't wait to go back again แล้วเขาบอกว่าอุ๊ยรอไม่ไหวอยากจะไปโบสถ์อีกแล้ว it's like I never felt like that going to church ผมบอกว่าทำไมผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นกับการไปโบสถ์เลย when did church when is this going to finish คือทุกครั้งที่ผมไปโบสถ์ผมก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักที instead of being excited about the word of god แทนที่ผมจะเริ่มมีความรู้สึกตื่นเต้นกับถ้อยคำพระเจ้า I was dying on the inside ผมรู้สึกข้างในมันตายมันแห้งเหี่ยว And when I went with them แต่เมื่อผมไปกับเพื่อนผม And sat down ผมไปนั่งฟัง And the pastor started preaching แล้วพอศิษยาภิบาลเริ่มเทศนา I thought I've never heard anything like this ผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อน I did not understand everything คือผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรทุกอย่างครบถ้วนหรอกนะครับ But something came alive on the inside แต่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างข้างในที่มันตื่นเต้นมันมีชีวิตขึ้นมา And I said this แล้วผมก็บอกว่า I must be in this place เฮ้ยผมจำเป็นต้องมาที่นี่ Doesn't matterHow I'm going to be in this place. มันไม่สำคัญเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมรู้ว่าผมจำเป็นต้องมาที่นี่ You know, when I was in high school, I did not have money. คือตอนนั้นผมเรียนมัธยมปลายผมไม่มีเงิน You know, high schoolers these days have money. แต่ว่าเด็กๆสมัยนี้อาจจะมีเงิน They have iPhone and stuff. เพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้มี iPhone ใช้ You know, I didn't have any money. ผมไม่มีเงิน And it was a 1 hour walk from my house to that church. แล้วการที่จะไปโบสถ์นั้นถ้าเดินต้องใช้เวลา1 ชั่วโมง You know, and I walked. ผมก็เดินEvery Friday night ทุกคืนวันศุกร์ go for Bible study ผมไปเรียนพระคัมภีร์กับเขา Every Sunday morning ทุกเช้าวันอาทิตย์ I go for church service ผมไปการประชุมของคริสตจักร I walk ผมเดิน I don't care my friends want to come or not ผมไม่สนใจว่าเพื่อนผมอยากจะไปหรือเปล่า I said I must be in that place ผมบอกว่าไม่รู้ผมรู้ว่าตัวเองต้องไปที่นั่น The place I can come alive เพราะนั่นเป็นที่ที่ผมจะมีชีวิตเกิดขึ้น So I walked ผมก็เดิน Man sometimes it was hot บางครั้งก็ร้อน And on those days my shape was it was so good I'm telling you that คือสมัยก่อนเนี่ยหุ่นของผมรูปร่างนะไม่อยากจะพูดเลยว่าดีขนาดไหน Anyway never mind ไม่เป็นไรนะคะ Praise God สรรเสริญพระเจ้า Let's not talk about past revival ก็คืออย่าไปพูดถึงการฟื้นฟูในอดีตดีกว่า I walk and put myself in that place คือผมจำเป็นต้องเดินเพื่อจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่นั้น And I'm telling you และผมบอกคุณเลย Those teachings I received ว่าการสอนที่ผมได้รับมา have brought me this far มันทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ Amen Amen Something came alive in the มันมีอะไรบางอย่างภายในผมที่มันมีชีวิตขึ้น What did I do ผมทำอะไร I simply
put myself in the right place ผมแค่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องเท่านั้นเอง And things came alive แล้วสิ่งต่างๆมันก็เริ่มมีชีวิตขึ้นมาความเชื่อของผมก็เริ่มทํางาน Revelation began to flow การเปิดเผยความจริงก็เริ่มที่จะไหลออกมาเต็มไปหมด Amen Amen And you know every time the church finished and I walked back home ที่คริสตจักรแบบจบแล้วนะครับผมต้องเดินกลับบ้าน I didn't even think about how far I had to walk ผมไม่ได้คิดเลยผมต้องเดินไกลแค่ไหน Or how hot it was หรือว่าอากาศมันร้อนแค่ไหน You know I didn't care ผมไม่ได้สนใจเลย I was so full of joy over the revelation I've heard มันเหมือนกับว่าเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีกับการเปิดเผยความจริงที่ผมได้รับ It's just amazing มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก Amen So where you decide to put your life ดังนั้นคุณตัดสินใจที่จะเอาชีวิตตัวเองไปอยู่ที่ไหน It's of utmost importance มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับ Amen Amen The devil มารเนี่ย has to get you out of the place God has ordained for youพยายามทำทุกอย่างแหละเพื่อจะดึงคุณออกจากที่ที่พระเจ้าอยากจะให้คุณอยู่ In order to crush you เพื่อที่จะทำลายคุณได้ Remember he did that with Adam and Eve คุณจำได้ไหมมันทำแบบนี้กับอาดัมและเอวาด้วย What was his plan คือแผนการของมันเป็นยังไง To move them out of the garden ต้องการจะเอาพวกเขาออกจากสวนนั้นไง The garden เพราะสวนนั้นเนี่ย was a place of connection เป็นที่ที่สามารถติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้มันเป็นที่ที่มีพลังอำนาจ It was a place of communion มันเป็นที่ของความสนิทสนม And the devil deceived them out of that place แล้วมารจำเป็นต้องมาหลอกเขาเพื่อจะเอาเขาออกจากที่ตรงนั้นไป And he's still doing the same thing แล้วมันก็ยังใช้วิธีเดิมอยู่ Amen you have to be in a place ดังนั้นคุณจำเป็นต้องอยู่ในที่ Where God can work in your life ที่พระเจ้าสามารถทำงานในชีวิตคุณได้ I said you have to be in a place where God can work in your life ผมบอกว่าคุณต้องเลือกอยู่ในที่ที่พระเจ้าทำงานในชีวิตคุณได้ Amen Amen give you the power to shine เพราะตรงนี้จะทำให้คุณมีพลังที่จะส่องแสงได้ Let me quickly give you some scriptures and we'll finish เดี๋ยวผมอยากจะให้ครอบเรื่องพี่คุณอีกนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะจบ When I say finish เวลาที่ผมบอกว่าจะจบ You know it means I can see the landing ground หมายความว่าผมเห็นที่ที่จะลงจอดแล้วแหละBut you know what happens when you're in the plane. แต่ว่าคุณก็รู้ใช่ไหมบางครั้งอยู่ในเครื่องบินถ้าที่มันอากาศไม่ดีมันยังลงไม่ได้ไง The pilot announces. คือนักบินก็จะคอยประกาศ Ladies and gentlemen, we are about to land. บอกว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรากำลังจะลงจอดแล้ว But they don't land immediately. แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บก็จะตึ้งลงมาเลยนะ It takes time to land. คือจะลงจอดก็ต้องลงสวยงามต้องค่อยๆหน่อยทีละนิดเหมือนกันกับการเทศนาของผมนะคะ Let me show you the second Samuel. เดี๋ยวผมจะให้คุณได้ดูนะครับใน2ซามูเอล Chapter 11 verses 1 to 2. บทที่11ข้อ1ถึงข้อ2 In the spring at the time when kings go off to war. ครั้นถึงฤดูแล้งเมื่อบรรดากษัตริย์ยกกองทัพออกไปรบ David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. ดาวิดทรงใช้โยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการและอิสราเอลทั้งหมด The last part of this verse says, but David remained in Jerusalem. เขาไปกวาดล้างคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาไว้แต่ดาวิดประทับอยู่ที่เยรูซาเล็ม Notice what it says. ให้เราดูนะครับในข้อนี้บอกว่า In the spring, at the time when kings go off to war. คือในฤดูแล้งเนี่ยเมื่อบรรดากษัตริย์ยกกองทัพออกไปรบ Meaning. หมายความว่า David should not have been in Jerusalem during that time. ในช่วงเวลานั้นดาวิดไม่ควรจะอยู่ที่เยรูซาเล็ม He should have been in the field. แต่เขาควรจะไปออกรบ But he was not there. แต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่น He was in the wrong place. เขาอยู่ในที่ที่ผิดเห็นไหม What happened in verse 2? แล้วเกิดอะไรขึ้นในข้อที่2 One evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. อยู่มาเวลาเย็นวันหนึ่งเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นจากพระแท่นและดำเนินอยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวัง From the roof he saw a woman bathing. ทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่ The woman was very beautiful. ผู้หญิงคนนั้นสวยงามมาก And her name, interestingly, is Bathsheba. She was bathing in Bathsheba, you know. แล้วชื่อเธอก็น่าสนใจนะชื่อว่าบัตเชบา Why is she bathing outside? She's ba, you know. คือ anyway, ทำไมอยู่มาอาบน้ำนอกบ้านนี้แสดงว่าบ้าไง All right, so she was, you know, she was bathing out, and David saw that. ก็คือกำลังอาบน้ำอยู่ดาวิดก็มองเห็น David was tempted.ดาวิดก็เลยรู้สึกว่าถูกล่อลวงแล้ว Long story short David committed adultery เราสั้นๆนะครับในที่สุดก็เลยล่วงประเวณี And also ended up having her husband murdered แล้วก็จบลงในการอยากจะไปฆ่าสามีของผู้หญิงคนนี้ That started a domino effect of problems in David's life และจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็เลยเริ่มส่งผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาและสิ่งไม่ดีในชีวิตของดาวิดอย่างต่อเนื่อง The simple thing I want you to see is this อย่างแรกง่ายๆที่ผมอยากให้คุณเห็นก็คือ David was in the wrong place ดาวิดไปอยู่ผิดที่ละAnd when you're in the wrong place เมื่อตัวคุณอยู่ผิดที่
you cannot overcome things. คุณไม่สามารถเอาชนะสิ่งที่เข้ามาล่อคุณได้ You don't have the inner strength. คุณจะไม่มีกำลังจากมัน It opens a door for the enemy. มันเหมือนกับคุณกำลังเปิดประตูให้ศัตรู Amen. Amen. I wanted to show you. ผมอยากให้คุณดู That being in the right place is so important. ว่าการได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมาก In Acts 4:13 it says. ในกิจการนะคะบทที่4ข้อ13ได้บอกว่า Now when they saw the boldness of Peter and John. เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น And perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled. แล้วรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็ประหลาดใจ What did they see? เขาเห็นอะไร They saw Peter and John boldly preaching the gospel of Jesus เขาเห็นว่าเปโตรกับยอห์นเนี่ยมีความกล้าหาญมากในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซู And lives have been transformed และชีวิตผู้คนก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง Did you know in those days คุณรู้ไหมครับว่าในสมัยก่อน There's always classมันก็จะมีระดับชนชั้นเนี่ย If you're not educated, if you're not a philosopher, nobody wants to listen to you. ถ้าเกิดคุณไม่มีการศึกษาคุณไม่ใช่นักปรัชญานะไม่มีใครเขาอยากฟังคุณหรอก And if you're some fisherman, nobody's going to listen to what you want to say. แล้วยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นชาวประมงด้วยซ้ำเขาไม่มีใครสนใจในสิ่งที่คุณอยากพูดเลย Except if you ask for a discount and then they're going to give discount fish, you know. อย่างน้อยAnyway, never mind. And so, but they saw them boldly preaching the gospel of Jesus Christ. People were listening. Lives were being transformed. แต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้เห็นคนเหล่านี้เนี่ยประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญแล้วทุกคนก็ตั้งใจฟังแล้วเขาเชื่อแล้วชีวิตก็เปลี่ยนแปลง They said they marveled. พวกเขาก็เลยรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นเหตุการณ์ Now notice the last part. ให้เราดูในส่วนสุดท้ายนะครับ And they realized. แล้วเขาก็สำนึกหรือรู้ว่า That they had been with Jesus. คนทั้งสองเนี่ยเคยอยู่กับพระเยซูมาก่อนThese simple, ordinary people. คือคนธรรมดาสามัญมาก When they were in the right place with Jesus. แต่เมื่อเขาได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องกับพระเยซู Walking with Jesus. ได้ใช้ชีวิตกับพระเยซู Learning from Jesus. ได้เรียนรู้จากพระเยซู They became powerful. วันหนึ่งเขากลายเป็นคนที่เหมือนมีพลัง Amen. You have to be in the right place. คุณต้องอยู่ในที่ที่ถูกต้องเอาไว้ It's a very important principle. เพราะตรงนี้เป็นหลักการที่สำคัญมาก For sake of time, we'll not read all of Luke 10.เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับเราจะไม่อ่านในลูกาบทที่10 We know the story very well. แต่เราก็น่าจะรู้จักเรื่องนี้ดีนะคะ Jesus was in the house of Mary and Martha. เพราะว่าตอนนั้นพระเยซูอยู่ในบ้านของมารีแล้วก็มาธา As soon as Jesus came, ทันทีที่พระเยซูมา Mary sat at the feet of Jesus. มารีก็วิ่งมานั่งลงที่แทบเท้าพระเยซู And heard his word. แล้วก็ตั้งใจฟังคำพูดของพระองค์ Martha, มาธา was an Asian. เป็นคนเอเชียเอเชียจริงๆ When the guests came.เวลาแขกมาบ้านไง immediately went to the kitchen ทันทีก็ต้องวิ่งไปในครัวหาอะไรให้กิน right ถูกไหม and so ดังนั้น you know Martha was distracted with much you know trying to cook คือมาธาก็เลยไปสนใจอยู่กับว่าเอ๊ะจะทำอาหารอะไรดี and that's not the problem มันก็ไม่ได้ว่าเป็นปัญหาหรือไม่ดีหรอกนะครับมันไม่ใช่ปัญหา now Martha became frustrated และในที่สุดมาธาก็หงุดหงิดไง and Martha และมาธา came and complained ก็เลยมาบ่น but Jesus said this พระเยซูบอกว่า Martha Martha มาธามาธาเอ๋ย you're worried and troubled about many things เจ้าเนี่ยกระวนกระวายถึงหลายสิ่งหลายอย่างนัก Jesus did not rebuke her for cookingพระเยซูไม่ได้ต่อว่ามาธาเรื่องไปทำอาหาร right. It was a good thing to do. เพราะมันเป็นเรื่องที่ดีที่ควรจะทำ But Jesus rebuked her. แต่พระเยซูต่อว่าหรือดุเธอ Because she was worried and troubled. เพราะว่าเธอเนี่ยกระวนกระวาย Worried and troubled. ทั้งกังวลและก็ไม่สบายใจ Praise God. There's a great message right there. ตรงนี้เนี่ยเป็นคำเทศนาที่ยิ่งใหญ่มาก But Jesus said this. พระเยซูบอกว่า But one thing is needed.สิ่งเดียวเท่านั้นที่จำเป็น And Mary has chosen that good part. และมารีก็ได้เลือกส่วนที่ดีที่สุดนั้นไป What is that place? แล้วตรงนั้นคือที่อะไร That's a place of sitting and hearing the words of Jesus. เป็นที่ที่เรียกว่านั่งลงเพื่อจะฟังถ้อยคำจากพระเยซู In other words, Jesus saying. พระเยซูกำลังบอกว่า Mary is in the right place. มารีเนี่ยเลือกที่ที่ถูกต้องละ Mary is in the right place. มารีเลือกที่ที่ถูกต้อง Every time. ทุกครั้ง You are in the atmosphere of the Word of God. ที่คุณอยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่ามีถ้อยคำ It's in the right. You are in the right place. แสดงว่าคุณเลือกที่จะเอาตัวเองมาอยู่ในที่ที่ถูกต้อง Amen. Amen. Give me some few minutes here. เดี๋ยวผมขอเวลาอีกสักนิดนึงนะครับ The landing gear is out. ตอนนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะครับใกล้ละใกล้จะจอดละ All right, so. ลงมาละ I was reading this today วันนี้ผมก็ได้อ่านตรงนี้ you know, the importance of atmosphere in our world ความสำคัญของสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ในโลกของเรา How important is the atmosphere to our earth คือเราเนี่ยโลกของเรามีบรรยากาศที่ถูกต้องดีขนาดไหน And here's what they said และตรงนี้คือสิ่งที่เขาพูด Atmosphere plays a significant role in the water cycleเพราะว่าบรรยากาศที่ดีเนี่ยมันก็มีความสำคัญสำหรับการไหลเวียนของน้ำด้วย So that we can have rain and snow in the right time เพื่อที่เราจะสามารถมีฝนตกมีหิมะตกเนี่ยตรงตามฤดูกาล
They also said และเขาก็ยังบอกอีกว่า that atmosphere บรรยากาศ protects the earth from harmful UV rays of the sun ก็สามารถที่จะปกป้องโลกจากแสง UV ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อโลกได้ atmosphere around the earth บรรยากาศที่อยู่รอบโลก also keeps the temperature balanced ก็จะทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยอยู่ในระดับที่สมดุล atmosphere แล้วก็บรรยากาศของโลก also contains the necessary gases which support life in our planet ก็สามารถที่จะบรรจุให้มันมีอากาศที่เรียกว่าเหมาะสมสำหรับพืชหรือต้นไม้ต่างๆที่จะเติบโตได้ Now here's my point นี่คือประเด็นของผม How important is atmosphere to our earth คุณคิดว่าบรรยากาศของโลกเรามีความสำคัญแค่ไหน Very important มีความสำคัญมากๆนะ God created this atmosphere เพราะอย่าลืมพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศของโลกเอาไว้ Amen ใช่ไหมครับ And if this atmosphere is removed แล้วถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศนี้ Everything will break in the earth ทุกอย่างมันก็จะเสียหายไปด้วยนะ You'll not have rain in the right time คุณจะไม่สามารถมีฝนตกตามฤดูกาล Everything will break apart เพราะทุกอย่างมันก็จะเสียหายไป And God created this atmosphere think about this แล้วพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างชั้นบรรยากาศตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับ Things thrive in the right atmosphere ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเติบโตได้ในบรรยากาศที่เหมาะสม Do you know in tropical climate we have tropical fruit ในบรรยากาศที่เรียกว่ามีความแบบร้อนในระดับหนึ่งเราก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลของมัน right? คุณว่าถูกต้องไหม In Thailand we have a lot of tropical fruit เพราะว่าในประเทศไทยเราก็จะมีผลไม้แบบฤดูร้อนฤดูอะไรต่างๆ And durian is the best of them all แล้วทุเรียนก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่สุดยอดที่สุดละ If you don't like durian ถ้าคุณไม่ชอบทุเรียน You need to be born again คุณต้องบังเกิดใหม่จริงๆ Anyway you know so we have tropical fruitเราก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นผลไม้ตามฤดูกาล But if you go to the western hemisphere แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทางฝั่งตะวันตกนะครับ The climate is colder there ฝั่งนู้นเนี่ยอากาศก็จะหนาวหน่อย And different things grow there ดังนั้นมันก็จะมีพืชผักหรือผลไม้บางชนิดที่สามารถเติบโตได้ในบรรยากาศนั้น Atmosphere is important ดังนั้นบรรยากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ Same in our lives จริงๆก็เหมือนกันกับชีวิตของเรา If you want to live in victory ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตในชัยชนะ If you want to have the rightmindset ถ้าคุณอยากจะมีทัศนคติแนวความคิดที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ If you want to move in the right direction ถ้าคุณอยากจะเห็นชีวิตก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง You must be in the right atmosphere คุณต้องอยู่ในบรรยากาศที่ดีนะ Amen Amen Let me say this แล้วผมอยากจะพูดแบบนี้นิดหนึ่ง Finding a job การที่คุณเนี่ยหางานเจอได้ทำงาน It's not the most important thing มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ Finding the right place การที่คุณหาที่ที่เหมาะสมกับคุณ For your heart to grow การที่หัวใจคุณจะเติบโตและแข็งแรงได้ is more important มีความสำคัญมาก Finding a spouse การพบกับคู่สมรส is not the most important thing ก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด is not the most important priority ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอันดับแรก Finding a hobbyการที่คุณพบว่าอะไรคืองานอดิเรกของตัวเอง or some kind of fun place หรือว่าที่ที่เรียกว่ามีความสนุกสนาน it's not the most important thing ก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิต finding the place of godly atmosphere การที่คุณได้พบกับสถานที่ที่มีบรรยากาศของพระเจ้า must be the top priority in your life มันควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณ amen amen and I'm landing now และตอนนี้เนี่ยลงจอดละHere's what you need to know. นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ You need to be in a place คุณต้องเลือกที่จะอยู่ในที่ Where the word of God is taught without compromise. ที่มีการสอนถ้อยคำของพระเจ้าแบบไม่ประนีประนอม You need to be in a place คุณต้องเลือกอยู่ในที่ Where people are seeking God. ที่ผู้คนแสวงหาพระเจ้าร่วมกัน You need to be in a place คุณต้องเลือกอยู่ในที่ Where there is a spirit or attitude of faith. ที่มันมีวิญญาณหรือทัศนคติของความเชื่อ You need to be in a place คุณต้องเลือกอยู่ในที่ Where there is worship and praise. ที่มีที่ของการนมัสการมีการสรรเสริญพระเจ้า You become like the one you worship คุณรู้ไหมว่าคุณก็จะเป็นเหมือนผู้ที่คุณนมัสการ That's important อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก Worship is an atmosphere ดังนั้นการนมัสการเนี่ยมันก็คือบรรยากาศ Amen Amen You need to be in a place คุณต้องเลือกอยู่ในที่ Where the anointing of the Holy Spirit can work ที่มีการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานได้ You need to be in a place คุณต้องเลือกอยู่ในที่ Where your potential is stretched ที่คุณมีโอกาสได้ยืดขยายศักยภาพของคุณ When you put yourself in the right place เพราะเมื่อคุณเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ถูกต้อง No crisis can crush you ไม่มีวิกฤตใดจะทำให้ชีวิตของคุณตกต่ำได้ But you have the power to shine in crisis แต่คุณยังมีพลังที่จะส่องแสงเพื่อพระเยซูได้ต่อไป Can I have an amen Amen ไหมครับ Well before we finish tonight ก่อนที่เราจะจบกันสำหรับคืนนี้นะครับ I want to just quickly mention this and we'll give you more details on Sunday ผมอยากที่จะพูดตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมวันอาทิตย์นะครับ Is that beginning in
July, the first Sunday of July. ในวันอาทิตย์แรกนะครับของเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่5นะครับ July 5เป็นวันที่5นะครับ We'll be starting our normal Sunday service. วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะครับเราจะเริ่มกลับมานมัสการพระเจ้าร่วมกันได้แล้วนะครับที่เชียงใหม่นะครับ So we already started you know in Chiang Rai เพราะว่าเชียงรายเนี่ยเรานมัสการด้วยกันมาสักพักนึงแล้วนะครับ In Bangkok we are starting this Sunday แล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยเราจะเริ่มวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ So Bangkok people we will be meeting in Laksi Plaza ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องที่กรุงเทพเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันที่ Laksi Plaza นะครับ Chiang Mai people get ready แล้วก็สำหรับพี่น้องที่เชียงใหม่นะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับ July 5วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะครับ We'll have give you more details on Sunday แต่ว่าเราจะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกทีนึงนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ Anyway thank you so much for joining us tonight ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่มานมัสการกับเราในคืนนี้ God bless you all ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเลยนะครับ See you on Sunday และเราจะพบกันใหม่วันอาทิตย์นะครับ Good night everyone ราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยนะครับ